ข้อสอบ MWIT รอบแรกง่ายกว่าข้อสอบเตรียมแต่เดี๋ยวถ้าเตรียมเปียกหน้าหมวดต้องมาคุยกันใหม่แต่วันนี้ข้อสอบ MWIT ปีนี้รับรองว่าง่ายกว่าข้อสอบเตรียมเพราะว่าก็เพิ่งเห็นข้อสอบเตรียมที่เขาโพสต์กันเพิ่มเนี่ยพอดูฉบับ50ข้อหรือ40ข้อที่เป็นฉบับเต็มอ่ะเฮ้ยมันมีข้อที่ยากนะครับแล้วก็ได้รู้เพิ่มเติมด้วยว่าข้อสอบเตรียมเนี่ยทำไมคอร์สเราถึงได้รีวิวดีอ่ะพี่แม็กสอนตรงๆมันตรงจริงมันตรงตามคอร์สต่างๆจริงคิดว่าถ้าเบสิกดีทําได้อ่ะไอ้คอร์สที่เด็กบอกว่าตรงเหมือนคอร์สอะไร Extra Solution เลขา1ที่เด็กบอกว่าตรง MWIT 1เนี่ยที่มีคนให้ฟีดแบคนะสวัสดีครับพี่แม็กเชธรรัตนลักษณ์ครับครูพี่แม็กครับผมข้อสอบเลขเอ็นวิทเห็นเขาบอกมี33ข้ออันซีนเรื่องอะไรนะพาอะไรพาอะไรซัมอะไรที่อย่างอ่ะเคียวๆอะไรของมันน่ะนั่นแหละเด็กผมก็บอกมันทำได้แล้ววิทยากแต่ผมก็ไปอ่านตามกลุ่มเฟซบุ๊กบางคนเขาบอกเลขยากผมก็เลยไม่ได้มั่นใจมากโจทย์ที่เด็กจดมาหรือเขาโพสต์กันอ่ะผมดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่เขาบอกเห็นคนบอกข้อสอบยากแต่เนี้ยคำว่ายากกับง่ายอ่ะเมื่อเขาไม่เปิดเผยข้อสอบพูดตรงๆเราก็ไม่เห็นถ้าเราเห็นเราจะมีความเห็นของเราเองอันนี้มันใช้ฟังบางคนบอกยากบางคนบอกง่ายเป็นอย่างนี้ทุกอันเลยนะแม้แต่เด็กที่เก่งที่สุดที่ไปสอบทุนคิงยังมี2ความเห็นได้เลยบางคนบอกทุนคิงปีนี้เลขยากขึ้นบางคนบอกเลขง่ายลงถ้าผมเห็นด้วยตัวเองผมก็จะมีความเห็นของผมเองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันยากขึ้นหรือง่ายลงซึ่งเลขไอ้ข้อที่เป็นพื้นฐานว่าเขาออกพื้นฐานเขาออกง่ายมาหลายปีแล้วนะคุณจริงๆหัวกะทิผมเลยนะเมื่อคืนข้อสอบ MWIT ปีของคุณออกยากหรือง่ายซึ่งมันสอบไปประมาณปี2ปี3ปีเองบอกยากนะพี่ถามมันมาบอกรอบ2คือแต่ละคนมันไม่ได้มีความทรงจําแบบความเห็นมันไม่ได้ไปแต่เรารู้ไงว่าเราคุยเรื่องอะไรทำได้นะเห็นบอกทำได้หมดเลยซึ่งผมว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะทำได้เราก็ไม่รู้ว่าเด็กเราเก่งเลขหรืออะไรทำไมเขาถึงบอกว่าง่ายเห็นแต่ท่องไม่ได้เลข33ข้อแต่ว่าตอนนี้ผมก็ดูอยู่20 30ข้อละที่คนจดมา20ข้อละก็ยังไม่เห็นข้อยากเท่าไหร่ไม่ออกเหมือนเดิมผมมันออกง่ายมากคุณถ้าเทียบตอนนี้ต้องคุยความเห็นใหม่ละน้องถ้าใครไปฟังคลิปเก่าพี่นี่พี่ให้ความเห็นณวันไหนจริงๆต้องมีลงวันที่ด้วยนะเพราะว่านั่นเป็นความเห็นณวันนั้น evident หรือว่าณข้อมูลตรงนั้นดังวันนี้ถ้า3วันนี้ตอบวันนี้2565ข้อสอบ MWIT รอบแรกง่ายกว่าข้อสอบเตรียมแต่เดี๋ยวถ้าเตรียมไปหน้าหมวดต้องมาคุยกันใหม่แต่วันนี้ข้อสอบ MWIT ปีนี้รับรองว่าง่ายกว่าข้อสอบเตรียมเพราะว่าก็เพิ่งเห็นข้อสอบเตรียมที่เขาโพสต์กันเพิ่มเนี่ยพอดูฉบับ50ข้อหรือ40ข้อที่เป็นฉบับเต็มอ่ะเฮ้ยมันมีข้อที่ยากนะครับแล้วก็ได้รู้เพิ่มเติมว่าข้อสอบเตรียมเนี่ยทำไมคอร์สเราถึงได้รีวิวดีอ่ะพี่แม็กสอนตรงๆมันตรงจริงมันตรงตามคอร์สต่างๆจริงผมก็เพิ่งรู้เพราะว่าผมไม่ได้เห็นข้อสอบทั้งหมดไงมันต้องมีคนจดมาให้เด็กจดมาให้เราก็ดูว่าเฮ้ยมันมีบางข้อเพิ่มเติมที่ตรงจริงๆเหมือนในคอร์สเลยอะไรเงี้ยจริงๆผมรู้ผมทำชีตเองเฮ้ยตรงเยอะมากคุณตรงจนผมรู้สึกว่าถึงว่าทำไมคอร์สผมไม่ค่อยได้โฆษณาถึงขายได้เพราะมันตรงจริงๆข้อสอบเตรียมเอ็มวิทก็มีตรงแต่เตรียมอุดมตรงมากยากกว่าเอ็มวิทตอนเนี้ยเอ็มวิทรอบแรกแต่ว่าของเตรียมอ่ะข้อยากๆหรือง่ายๆเด็กๆจำได้แบบแรนดอมว่ะแต่ว่าที่ผมเห็นว่าตรงเพิ่มเติมคือข้อมันก็ไม่ได้ข้อยากอาจจะข้อบรรกลางอะไรเงี้ยแต่มันตรงมันเป็นเพิ่มเติมส่วนเอ็มวิทอ่ะคุณถ้าจริงอ่ะทำไมถึงฟันธงข้อสอบง่ายเพราะว่าข้อสอบมีอยู่33สมมติเราเห็น20กว่าว่าง่ายแปลว่าข้อยากที่บอกว่าคนไม่จำมาก็คือ10กว่าข้อซึ่งมันก็เป็นอัตส่วนที่น้อยคิดว่าถ้าเบสิกดีทำได้อ่ะไอ้คอร์สที่เด็กบอกว่าตรงเป็นคอร์สอะไร Extra Solution เลขา1ที่เด็กบอกว่าตรง MWIT 1เนี่ยคุณเนี่ยที่เด็กบอกว่าตรงที่มีคนให้ฟีดแบคนะฟีดแบคผมฟังตลอดคุณไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าผมอยากจะพัฒนาคอร์สต่อไปคอร์สกสพทผมก็จะต้องมีคนรีวิวว่าดีผมต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ได้อ่านกติกาละเอียดนะหรืออ่านละเอียดก็ลืมแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ท้าย55ก็คือมีคนอ่ะ 55% ของผู้เข้าสอบทั้งหมดที่ได้คะแนนต่ำกว่าเราเราก็อยู่เปอร์เซ็นต์ท้ายที่55แต่เขาจะ55แล้วตรวจหรือทั้ง2วิชาอะไรพี่จำไม่ได้ถ้าเปอร์เซ็นต์ท้ายทั้ง2วิชาต้อง55ก็แปลว่าเราต้องชนะคน 55% เราก็ถึงจะได้ตรวจหรือได้อะไรว่าไปดีสกอร์ก็ยิ่งดีก็แฟร์ไม่มี 50-50 no comment เพราะว่าข้อสอบรอบ2ของมันกับรอบแรกก็ดูไม่ต่างกันถ้าไม่มีรอบ2ผมว่ามันก็แฟร์เกมไปเหมือนเตรียมก็มีรอบเดียวไม่เห็นมีอะไรก็เกมไปรอบแรกรอบเดียวก็จบก็แฟร์นะเขาก็มีอันซีนอะไรเรียบร้อยแล้วทฤษฎีที่เขามาออกไปอันซีนคำว่าอันซีนก็เหมือนกับเขาให้ทฤษฎีมาให้คุณอ่านโดยที่คุณไม่ได้เรียนมาก่อนแล้วก็ถามคำถามจากทฤษฎีนั้นให้ใช้ทฤษฎีนั้นเลยเหมือนสอนสดเด็กในห้องสอบด้วยการให้เด็กอ่านเองแล้วดูว่าถ้าคุณไม่เคยเรียนคุณจะทำได้ไหมนี่ก็คือคำว่าอันซีนแต่คุณไม่เคยเรียนเรื่องพื้นที่คุณทำได้ไหมฉันก็เลยสอนพื้นที่เธอนะเวลานี้แล้วก็สอบเลยอะไรแบบนี้นั่นแหละคืออันซีนซีนก็มีตลอดอันซีนมีตลอดสำหรับน้องๆที่เข้าเอวิทปีหน้าก็ยังทันเด็กก็เก็บเนื้อหาถึงม.3 ม.2 แล้วก็ไปโซชั่นเอ็กต้าแมทแล้วค่อยเอวิท1เอวิท2ตามตารางเรียนเลยสุดท้ายถ้าเราเรียนระบบคอร์สมาเราก็อยากเก็บข้ามเนี่ยพื้นฐานเราแน่นเราก็ทำได้เก็บเนื้อหาก่อนแล้วเก็บจากง่ายไปยากโซลูชั่นเอ็กต้าพวกนี้มันก็คอร์สเรคคอมเมนต์อยู่แล้วคุณแต่ว่าถ้าบอกให้เลขา2หรือแอดวานซ์ไม่ออกอันนั้นมันคอร์สแข่งขันไงอย่างน้อยเราเก็บมาเนี่ยไล่ง่ายให้ครบก่อนแล้วเราค่อยไปไล่ยากท้ายมันก็ไปตรงนั่นแหละ
ไม่รู้เขาจะทันหรือเปล่ามันเหลือไม่กี่เดือนอะมันอยู่บนหลักการเบสิกอะเนื้อหาแน่นแล้วก็ฝึกทำโจทย์มันมีหลักการอยู่หลักการเดียวการเก่งเลขอะมันค่อนข้างตายตัวน้องเนื้อหาแน่นแล้วฝึกทำโจทย์เรื่อง mindset ด้วยป่ะ mindset จริงๆมันไม่ควรจะสำคัญเลยแต่มันดันสำคัญเช่นบางคนอาจจะบอกว่าสูตรห้องน้ำไม่ต้องจำก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนอยู่ไกลเกินอะเหมือนสูตรห้องน้ำมันเป็นสิ่งที่ต้องรู้ถ้ามีคนไปบอกคุณว่าไม่ต้องจำก็ได้ไกลอะมันเป็น mindset ที่ไกล mindset ที่ผิดมันทำให้คนที่ไม่เก่งอยู่แล้วหลงทางมันก็ทำให้หลงทางน้องก็ต้องฝึกโจทย์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับพูดไม่เป็นเลยครับเนี่ยพูดกับครูคนอื่นไม่เป็นนะครับสู้เต็มที่เหลือเวลานิดอยากฝึกโจทย์ก็ลงคอร์ส TU TU Exam 2คอร์สนี่แหละดีที่สุดละแล้วถ้าเหลือเวลาค่อยโค้งผมว่าปีนี้ข้อสอบเลขน่าจะยากพูดจริงๆเลยก็ทิ้งทวนคิดว่ายังไงก็ต้องทิ้งทวนทิ้งทวนก็คืออ้าวปีหน้าคุณไม่ได้ออกแล้วอ่ะคุณมีลิงอะไรเก็บไว้คุณก็ต้องใส่ให้หมดแล้วเพราะปีหน้าคุณไม่ได้ออกแล้ว2คือไอ้คอร์สเราทำไมถึงโตมีเอ็นผลด้วยนะเขาชอบเอาข้อสอบเก่ามาวนออกซึ่งผมเอาข้อสอบเก่าใส่ในเล่มไว้คนก็เลยบอกตรงก็มีส่วนอันนี้ก็สำคัญก็ฝากน้องๆที่ลงคอร์สไปทบทวนด้วยแล้วกันน่าจะได้สัก10กว่าข้ออย่างน้อยที่อยู่ในคอร์สไปทวนดูตามคอร์สต่างๆที่เคยเรียนลองทวนดูถ้าเก็บทุกเม็ดสุดยอดอย่างเนี้ยคอร์สกสพท2ก็จะบอกเด็กที่เรียนกสพท1ให้อ่านทวนเพราะว่าเวลาผมหลบโจทย์ไม่ซ้ําไปเรื่อยมันไม่ได้แปลว่าคอร์สแรกไม่สำคัญก็มีหมดเลยค่ะพี่ชะข้อสอบปี57มาออกเป็น60 62อะไรเงี้ยแล้ว57ก็อยู่ในเล่มเราอยู่แล้วสบายตูด